พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเนหะมีบทที่9ข้อที่15บันทึกว่าพระองค์ประทานอาหารแก่เขาจากฟ้าสวรรค์แก้ความหิวและทรงนำน้ำออกมาจากศิลาให้เขาแก้กระหายและพระองค์ทรงสั่งให้เขาเข้าไปยึดแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณว่าจะประทานให้แก่เขานั้นข้อคิดจากพระวจนะผู้ตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ 1. ยามหิวทรงประทานอาหารมานาเป็นอาหารฝ่ายร่างกายพระวจนะเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ 2. ยามกระหายทรงประทานน้ำดื่มน้ำดื่มดับกระหายฝ่ายร่างกายน้ำพระวิญญาณดับกระหายฝ่ายจิตวิญญาณ 3. ยามร่อนเร่พเนจรทรงประทานแผ่นดินแผ่นดินนั้นคือที่ยืนครอบครัวชีวิตมรดกพระพรทั้งฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตวิญญาณขอพระเจ้าอวยพรค่ะ